ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันบริจาคเงินผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จังหวัดเชียงใหม่นายวิเชียรพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการนักธุรกิจภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาโดยหลังจากเปิดได้ไม่นานมีเงินเข้ามาในกองทุนกว่า4ล้านบาทคาดว่าวันแรกจะมีรายได้10ล้านบาทขณะเดียวกันตั้งเป้าที่จะมีการบริจาคเงินช่วยเหลือชาวนา 1,000 ล้านบาทนายณรงค์คองประเสริฐอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าได้นำเงินมาช่วยเหลือชาวนา 200,000 บาทและขอความร่วมมือภาคเอกชนเร่งให้ความช่วยเหลือชาวนาด้วยก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือกับทางชาวนาซึ่งเป็นผมว่าเป็นอาชีพที่ยังขาดโอกาสอยู่เยอะฮะแล้วก็อยู่ในตกอยู่ในภาวะของความขัดแย้งทางการเมืองนะฮะถ้ามีอะไรที่ทางภาคเอกชนเราช่วยได้เราก็ยินดีครับตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเบื้องต้นจังหวัดเชียงใหม่มีชาวนาที่เข้าร่วมในโครงการและยังค้างจ่ายอีก800ล้านบาทจากข้าวเปลือกที่อยู่ในโกดัง 49,000 ตัน